ก็น้องแซ่บซะขนาดเนี้ยพี่จะอดใจไหวได้ยังไงอะว่าแต่พี่สองคนอยู่บ้านนี่หรอถามแบบเนี้ยน้องอยากย้ายมาอยู่กับพวกพี่อะใช่ค่ะพอดีฉันไม่มีที่อยู่ถ้าพี่สองคนไม่ว่าอะไรอะฉันขอย้ายไปกับพี่ได้ไหมเธออย่ามาอยู่ที่นี่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะอะไรเหรอคะพี่เดี๋ยวสิจ้ะพี่พี่สองคนจะเข้าพร้อมกันแบบเนี้ยฉันจะไหวหรอทำไมเธอกลัวเปล่าจ้ะพี่แต่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกฉันอายน่ะได้เดี๋ยวพี่พาเธอขึ้นไปบนห้องเดี๋ยวคนเนี้ยกูเจอก่อนมึงจำที่เราตกลงกันไม่ได้อะใครเจอก่อนก็ต้องได้ก่อนไปที่หลังขึ้นไปบนห้องกันดีกว่าเพิ่งทำอะไรอยู่วะทำไมนานจังก็ของมันดีนี่หว่าหูเลยเพลินไปนิดนึงจริงหรือวะก็จริงอยู่วะกูจะโกหกมึงเลยไปตามกันเดี๋ยวกูขอถามอะไรมึงหน่อยอะไรวะมึงจะให้นางนี่มาอยู่พวกเราจริงหรอมึงนี่ถามอะไรโง่ๆนะเรื่องอะไรจะให้มันมาอยู่กันล่ะเมืองค่าใช้จ่ายตายเดี๋ยวพอเราได้นางนี่จะพอใจเราก็ทำแบบเดิมดีป่ะมึงนี่ฉลาดจริงๆเลยว่ะไปมึงลงไปรอข้างล่างถึงเวลาความสุขบ้างแล้วเมื่อกี้เพื่อนฉันบอกว่าเธองานดีสุดๆเรื่องจริงเพื่อนคิดจะพูดเกินไปฉันไม่ได้อะไรขนาดนั้นซะหน่อยเธอนี่ถ่อมตัวเก่งจริงเลยนะงั้นฉันคงต้องลองสูบดูตัวเองพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันขนกระเป๋าย้ายเข้ามาเลยนะโหลครับเสียพอดีว่าผมมีสินค้าตัวใหม่บอกเลยคนนี้งานดีแต่ไม่แพงอีกด้วยรับรองเลยครับว่าถ้าเสียได้ไปเนี่ยต้องทำเงินให้เสียเยอะแน่นี่แกทำอะไรอ่ะเจ้าฉันไม่ขายหรอก็ใช่อ่ะเด็กก็เจอดันมาหาฉันอีกที่เองแกไอ้สนเลวแกหากินกับผู้หญิงฉันจะไม่ยอมให้แกทำอะไรกับฉันเด็ดขาดเธอไม่ต้องคิดหนีหรอกยังไงเธอก็ไม่รอดเฮ้ยไอ้โม่นี่มึงมาจับตัวกูไว้ทำไมวะโทษทีว่ะเพื่อนพอดีกูกลับตัวเป็นคนดีแล้ววะแล้วตอนนี้กูก็เป็นสายของ
ตำรวจมาด้วยเอาไงดีครับสับจับตัวไปโรงพักคลิปเสียงมันคุยโทรศัพท์กันเมื่อกี้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วงานเนี้ยกระติกคุกยาวๆแน่